างการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็เตรียมจะประชุมกำหนดวันเลือกตั้งทั้งในส่วนของนายกแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันจันทร์ที่13กันยายนนี้ค่ะมีรายงานนะคะจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.โดยบอกว่าเตรียมจะประชุมพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งนายกแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.นี่แหละค่ะก็จะมีการประชุมในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คือ13กันยายนด้วยแผนการจัดการเลือกตั้งนายกแล้วก็สมาชิกอบต.ที่กกต.จะพิจารณานั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยการกำหนดวันเลือกตั้งนะคะวันรับสมัครแล้วก็วันที่จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งโดยในแต่ละภารกิจช่วงเวลาก็จะต้องมีความสอดรับกันด้วยนะคะทั้งนี้ตามแผนงานที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ครม.พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่7กันยายนนั้นก็มีการระบุช่วงเวลาก็คือวันที่1ถึง15ตุลาคม2564กกต.จะมีการประกาศนะคะแล้วก็กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบต.โดยจะมีผลให้นายกและสมาชิกอบต.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยต้องหยุดปฏิบัติภารกิจทันทีนะคะแล้วก็วันที่28พฤศจิกายนถึง12ธันวาคมเป็นช่วงวันที่กกต.เนี่ยจะพิจารณาเลือกว่าวันใดนะคะที่จะเหมาะสมที่จะเป็นวันเลือกตั้งต่อไปนั่นเองก็เตรียมกันให้พร้อมนะสำหรับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ชาวกทม.เองก็ใจจดใจต่อนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าซึ่งเดิมมีข่าวบอกว่าเราจะได้เลือกในปลายปีนี้แต่ดูไปดูมาแล้วน่าจะไม่ทันนะคะดูจากคำให้สัมภาษณ์ของนายกแล้วเราอาจจะได้เลือกกันในปีหน้าในช่วงต้นปีหน้านั่นเองค่ะ